มาแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The One Cat นะครับมาห่างหายกันไป1อาทิตย์กว่าๆนะครับกลับมาแล้วฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมซุปเปอร์สแมชบอสนั่นเองนะจ๊ะสวัสดีด้วยฮะสวัสดีครับอะไรอะอนานเหรอครับสวัสดีครับ DLC Joker ซื้อหรือยังครับ DLC เอา DLC Joker น่าจะออกช่วงน่าจะปลายเมษาหรือเปล่าครับต้นไม้ด้วยต้นไม้มีแล้วต้นไม้เขาฟรีครับผมแล้วก็น่าเสียดายผมติดธุระเลยมาเล่นด้วยไม่ได้ครับสวัสดีครับพักขวัตนะฮะสวัสดีโจ๊กเกอร์ยังไม่เข้าใช่ครับสวัสดีทุกคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นซูเปอร์สแมชบอสกันวันนี้ตั้งใจจะฝึกแบบมาริโอแบบเข้มข้นเลยอ่ะส่วนผมขี้เกียจซื้อ Army NS แต่ขี้เกียจต่ออยู่อ๋อหมายถึงออนไลน์ใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเล่นเกมออนไลน์บ่อยๆก็ต่อก็คุ้มนะปีละ150เองถ้าเข้ากลุ่ม Family เอาวันนี้เดี๋ยวเราไปผมขอฝึกก่อนแล้วกันฝึกยังไงดีน่าจะยังไม่มีคนเข้ามาเล่นด้วยนะผมไปคลาสสิกโหมดก่อนแล้วกันเฮ้ยหรือไปออนไลน์ดีกว่าออนไลน์โหมดนะครับข่าวมาแล้วนะใช่ข่าวมาแล้วครับแต่ว่าไอตัว DLC มันน่าจะออกช่วงปลายเมษานะเท่าที่ทราบมาไม่ก็เห็นหลายคนก็บอกว่าหลังสงกรานต์อะไรประมาณนี้นะครับควิกเพลย์ไปไปครับใครจะเล่นด้วยก็เดี๋ยวแจ้งไว้ในไลฟ์เลยนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดห้องเล่นนะครับกระจอกประโชดเอาด้วยกันบัลลังก์มิสเตอร์จูนสวัสดีครับสวัสดีนันทพงศ์เล่นเปล่านันทพงศ์เดี๋ยวขอซ้อมก่อนถ้าเล่นก็ถ้าตอนนี้มีคนเล่นด้วยเดี๋ยวจะได้สร้างห้องตอนนี้ไม่มีคนเล่นด้วยผมขอไปออนไลน์โหมดก่อนแล้วกันนะครับนะใครยังไม่มีเกมนี้ก็บอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมนึงที่แบบคนไม่เก่งก็เล่นได้คนเก่งเล่นให้เก่งก็โคตรเก่งคนเล่นไม่เป็นจะเล่นให้เก่งก็ได้เออมันงงไหมงงไหมผมยังงงเลย ผมก็งงเฮ้ยเจอโปเกมอนเทรนเนอร์ว่ะแมปแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยโดนก่อนเลยอุ้ยอะไรเล่าว่าคุณอะไรเล่าฮะอะไรเล่าฮะปึกมาเยอะปัดลงนี่ไงวิวิธีมันแยกได้อึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่อี้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 ปืนอ้าวโลนโลนสวัสดีเอ้าเฮ้ยโลนมันจับไม่ได้เว้ยวิตีอะตีวิไปมาเออไปไหนเล่าอ้าวหายดิหายดิอุ้ยโอ้ยตีอะโอ้เฮ้ยสแมชบอลมาว่ะไม่โดนโอ้เอ้าเอ้าเฮ้ยอะไรวะเต็มไปหมดเลยเอ้าหล่นไปเฉยเลยโดนอะไรวะเมื่อกี้มันมีไอเทมนะแบบนี้เอ้าทำไมมันจอดนิ่งๆงงๆวะอะไรอะใครเรียกไปกินข้าวหรือเปล่าอ้าวหล่นไปเลยเรียบร้อยกันนะแบบงงๆเอ้าลงมาดิเฮ้ยนี่ไงอ้าวยังไงเนี่ยฮะอะไรของคุณเขาอะไรวะไม่ตื่นด้วยเออนี่ออนไลน์นะเนี่ยชนะเลยเฮ้ยอ๋อยังเว้ยเอ้ามาแล้วมาต่อให้หรือเปล่าวะเนี่ยนี่ไงอุ้ยมังกรมาไหวมังกรนี้ไม่ชอบเลยมันพ่นไฟนี่ไงนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไฟไปเลยหายเลยครับนี่เอาสิเอาสิไม่ถึงชนะหมดเนี่ยชนะแบบผมยังนึกสภาพสกิลโจ๊กเกอร์ที่ออกมาใน PS ตัวมีแต่เกมไม่มีออนไลน์เล่นตัวอื่นบ้างเดี๋ยวหัดให้โปรตัวเดียวก่อนไงธีรพัฒน์อยากฝึกมาริโอให้แบบเราแบบโปรเขาเรียกแหละโปรแบบโปรมาริโออ่ะถ้านึกถึงมาริโอต้องนึกถึงเดมอนแคทอะไรแบบเนี้ยเออขอบคุณดาวด้วยครับ10ดวงใครเอ่ย
ิอ่ะแล้วเราก็ตกเองถูกไปเองเฉยเลยเอ้ามิสเตอร์จูนแจกดาวมาเว้ยเอาว่ะปีเอ้าระเบิดแล้วแหละเฮ้ยโดนกันดิเฮ้ยดาว10ดวงโอ้โหไอ้รวยไปจากไหนนี่นี่ไงนี่โอเคเนี่ยเหมือนที่แบบนึกถึงจิรพัฒน์ก็ต้องนึกถึงเมกาแมนตัวสีฟ้าใช่ไหมยันยันเขาเรียกยันเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยไฟฟ้าอื้อหือเต็มข้อล่อเต็มแข้งเฮ้ยมาอีกแล้วอะไรวะมาทีละ10ไปเอาดาวไปจากไหนวะเนี่ยโอเคจะจับดิโอ้โหพลาดเลยเอาโดนเว้ยหายไปดิตกด้วยโอเวอร์ไลน์ออนไลน์ทำไมต้องเสียเงินก็ไอ้เขาบำรุงเก็บให้เขาบำรุงแบบเขาเรียกแล้วบำรุงค่าระบบอะไรเงี้ยเซิร์ฟเวอร์นะเขาจะได้บริการออกมาให้เราได้ดีๆนะครับเออใช่เกมนี้ easy to play ครับ hard to master ป่ะเฮ้ยหล่นเฮ้ยโอ้โหเอาพี่เหรออีวานอุ้ยอุ้ยโดนชุดใหญ่อุ้ยไม่โดนเลยโอ้โหมันเอาใหญ่เลยนี่ไงนี่ไงใจเย็นใจเย็นฮะใจเย็นดิใจเย็นดิฮะไม่โดนโอ้โหหายอะไรหุ้ยปล่อยบุมแรงปล่อยบุมแรงมารออ่ะหัวดุกนักหัวดุกนักใช่ไหมเอออะไรอะไรอุ้ยอุ้ยโดนเฉยเลยอีวานอะไรอีวานเกเรียนเหรอถีบแม่งเลยนี่แกสอยไปดิเอาลนไปดิหายไปแล้วอีวานแกเลี่ยนนี่แกโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณสภาพใจเย็นยังไม่หายยังไม่เอาไปนู่นเลยหลังบ้านนี่แกเตะแม่งก่อนเลยนี่ไงอุ้ยโอ้ยมันปั่นจังเลยจะซักแข้งไปถึงไหนอุ้ยอุ้ยไม่โดนเว้ยโอ้โหเหมือนโดนมันดักทางได้ว่ะนี่ไงก้านคอแม่งเลยนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันปั่นอีกแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหแม่งดักทางจังเลยวะนี่ไงนี่ไงโอ้นี่ไงพ่นน้ำใส่แม่งเลยนี่โอ้โหโอ้มาริโอ้ยาวเลยอย่างเงี้ยโอ้ตั้งทีนี่ไงโอ้โหแม่งทิ่มลงมา
เอ้าโอ้โหเฮ้ยโอ้เตะมันไม่โดนไปดิโอ้โหตีอ่ะเฮ้ยโอ้เตะมันไม่โดนวะสวัสดีครับอัตชัยสวัสดีนิวใครใจร้ายไปออนไลน์ให้ผมหน่อยใครใจร้ายเฮ้ยใครใจดีเปล่าโอ้โหได้เปรียบอยู่แท้ๆโดนเขาสแมชเฉยเลยเนี่ยต้องเล่นมาริโอให้เก่งก็ได้ล้างแค้นขอรีแมตช์หน่อยขอรีแมตช์มีใครจะดวลกับผมบอกได้นะครับเดี๋ยวจะได้เปิดห้องต้องฝึกแบบฝึกคอมโบเนี่ยจะฝึกคอมโบเอาดิเดี๋ยวจะแข่งแล้วไปแข่งไอรายการของอะไรแกะเกินเกียนหรือเปล่า7นาที3สต็อกเฮ้ยเจอตัวเดิมนี่ไงนี่ไงฮะเมื่อกี้เก่งเหรอเมื่อกี้เก่งแล้วใช่ไหมฮะฮะอุ้ยๆเมื่อกี้ท่าเยอะใช่ไหมนี่ไงนี่ไงอุ้ยๆๆๆนี่ใจเย็นใจเย็นเมื่อกี้เก่งนะใช่ไหมมาอุ้ยนี่โอ้โหมันชอบชาร์จรอไว้กระโดดขึ้นหัวมันไม่ค่อยได้ตายโอ้ยนี่ไงโอ้ยอะไรดักใครตีอุ้ยอึ๊บตีไงตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิโอ้ยเอาตายเลยฮู้อึ๊บเฮ้ยแม่โอ้โหฟันบนหัวมันไม่ได้เลยตีอะไรเราฮะนี่ไงเฮ้ยลนมันแม่นเว้ยเอาเบอร์คัทไปโอ้โหแม่งทิ่มลงมาแบบนี้ลนไปดิโอ้โหแม่งได้โอ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยบุบแรงมาสนุตามโอ้โหแม่งเล็งง้างแต่เมื่อวานเฮ้ยของเยอะเหลือเกินของเล่นมันเยอะจังวะเข้าใกล้ไม่ได้เลยเว้ยโอ้ยโอ้โหตีไงโอ้โหแต่ต่อยไม่โดนสวยแล้วโอ้โหบูมแรงไม่ตามโอ้โหกระโดดเข้าไปก็โดนมันนี่ไงเอ้ยไอ้ท่านี้มันไปยังไงวะเนี่ยนี่ไงโอ้ยเฮ้ยลอน
ถือว่าฝีมือสูสีกันนะแต่ผมหล่นวะมิสเตอร์ไนท์ไม่เล่นแล้วเหรอฝึก2ตัวเลยครับตอนนี้ได้มาอีกตัวนึงไอ้แพ็คแมนเดี๋ยวมาเจ๊เซลด้าไปพังงาอ่ะจะเล่นเลยเปล่าถ้าใครจะเล่นเลยบอกผมนะผมขอรีแมตช์กับไอ้ตัวนี้ก่อนแพ้มา2รอบแล้วเนี่ยจะฝึกให้เก่งไงจะฝึกมาริโอให้เก่งไงนี่ไงเห็นคอมโบเขาทำกันเท่ดีแบบต่อคอมโบกันยาวๆเนี่ยทำยังไม่เป็นเลยเจอตัวเดิมครับยังลิงมาริโอเดมอนแคทอีวานอีบ้าอันเดอุ้ยหมดเนี่ยโอ้โหกระโดดเข้าหัวมันก็ใช้ท่านี้ใส่โอ้ดีปักหัวโอ้โหสไลด์ไปโดนมันอีกนี่ไงเอาเฮ้ยหูยนี่ไงหล่นไปดิเฮ้ยหล่นแม็กไม่หล่นเฮ้ยเอาดิเฮ้ยหลดเองตีแกเออโอ้ยวู้ตีเนี่ยไปลุ้นไปซะตีโอ้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเออลดไปเรียบร้อยเอ้ายังไม่ได้สร้างห้องเลยยังไม่ได้สร้างห้องเดี๋ยวอยู่สร้างห้องก่อนเมื่อกี้โอ้ยอะไรเรานี่ไงสอยตูดไปดิอุ้ยแม่งทิ่มหัวปิดด้านแล้วไอ้น้องนี่ไงโอ้ยนี่โอ้ยเฮ้มีเหมือนกันนี่ไงนี่ไงว้าโหโอ้ยเออนี่ไงโอ้ชนะมาสักทีซุ่มเลยครับมาเปิดห้องเล่นกันวินัยขอบคุณมากครับ10ดาวเหนื่อยเออขึ้นไปสักทีเฮ้ยอย่างผมอ่ะไม่ให้รีแมตช์ชนะแล้วชนะเลยไม่ให้รีแมตช์แล้วเออทุบๆๆๆนะฮะ
เอ้ยอ่ะโอเคโอ้โหตื่นเต้นว่ะซ้อมไว้มั่งอ้าวเฮ้ยได้อะไรมุมช่อง slow sf charging โอเคครับยังไม่ได้ครบเลยนะอ่ะสร้างห้องกันดีกว่าใครจะเล่นด้วยเพราะพรุ่งนี้มีแข่ง just วันนี้คนลงแรงซ้อมกันหลายคนมากใช่ battle arena อยากไปแข่งกับเขาบ้างนะพัฒนาฝีมือตัวเองบ้างPH นะแล้วก็เล่น1-1ดีกว่านะเห็นเขา7นาทีกันใช่ไหม5นาทีพอแล้วเดี๋ยวมันคิวยาวใช่ไหม3ทัดต็อกโอเคพาสเวิร์ดเป็น777แล้วกัน1-2-3-4-7-7-7เฮ้ยนี่มันชื่อหรือเปล่าชื่อดิชื่อนี่ชื่อดีเอ็มโอเค DMC นะครับพัทเวิร์ดเป็น777นะ1-2-3-4-7 7-4 ตัวนะ7-4 ตัวโอเคเอ้ามาครับใครจะเล่นเข้ามาสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The One Cat นะฮะตอนนี้เราอยู่เกม Smash Bros นะครับกำลังเปิดห้องเล่นกับคุณผู้ชมซึ่งใครอยากจะเข้ามาซ้อมก็เข้ามาได้เลยครับไทกิเข้ามาแล้วมาซ้อมกับไทกิหน่อยลิโอกรรมมาว่ะเอาว่ะไปก่อนเลยวันนี้1-1วันนี้1-1วันนี้1-1ครับสวัสดีทุกท่านด้วยไม่ได้ไลฟ์มาอาทิตย์นึงอาทิตย์ที่แล้วกับเมื่อวันพุธพฤหัสคือติดงานยุ่งมากเลยช่วงเนี้ยช่วงนี้ไฮซีซั่นไงเฮ้ยไทกิเล่นตัวแล้ววะเฮ้ยไม่ได้กินพี่เหมียวไงหรอกอุ้ยโดนก่อนเลยโอ้โอโหสดชื่นสดชื่นจังนี่มาขอมั่งโอ้ยโอ้โหโอ้โหท่าอะไรวะท่าอะไรวะหายไปเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยไม่เคยสู้กับตัวนี้มาก่อนเฮ้ยเฮ้ยโจมตีไม่ได้เลยโอ้โหใจเย็นพี่น้องพี่น้องโอ้โหเอ้ยโอ้โหหลอกล่อก็ไม่ได้เฮ้ยไอ้กิโหดจังวะไปเอาวิชานี้มาจากไหนฮะบอกเข้ามาเคล็ดลับคำพีนี้ดิอ้าวเรียกว่ายาวลงไปฮึบไม่ให้ไอ้กินง่ายๆหรออุ้ยเกือบแล้วโอ้ยหูยมันชาร์จอะไรขนาดนั้นโอ้ยใจเย็นใจเย็นสิโอ้โหว้าวว้าวว้าวเสียแมดบอลมาว้าวอุ้ยว้ายหล่นโอ้โหโอ้โหนี่อุ้ยแม่งเอ้ยนี่โดนไม่โดนนี่ว้าสดชื่นเต็มหน้าฮึบเอาให้ร้อนขึ้นผมเป็นคนที่เวลาตกขอบเวทีแล้วกลับเอาตัวเองกลับขึ้นไปยากอ่ะต้องฝึกแบบกลับขึ้นเวทีหน่อยวะโอ้
โอ้มาครับไปโอ้โหเป็นไงฝึกสะบัดผ้าอยู่เป็นไงพอได้ปะพอได้ปะฝึกสะบัดผ้าอยู่เอาไปโยจำเจอไทกิครับเป็นเมนภาคที่แล้วอ๋อเหรอแหมมีตัวละครลับซะด้วยเอาละครับวีไทกิ765ครับปะทะกับลิโอกรรมครับลงมาเจอคอมโบไป1ชุดครับลิโอกรรมพยายามจะใช้เวทครับเวทไฟเอ้าแล้วทิ้งไฟไว้ครับไทกิโดนไป1ดอกครับลงมาก็โดนดาบครับตรงนี้พยายามจะเข้าไปทำคอมโบใส่ทางด้านของไทกิครับลิโอกรรมยิงสายฟ้าไปแต่ก็ไม่โดนแล้วสไลด์ไปแบบนี้เรียบร้อยครับ1สต๊อกครับหายไปเรียบร้อยครับสไลด์กะถีบยอดหน้าครับแต่มันไม่โดนนะแล้วเลยไปเลยโดนสะบัดยอดหน้าขึ้นไปแบบนี้ลอยขึ้นฟ้ากลับลงมาแล้วแหมทิ้งจากสายฟ้าแต่ไม่โดนครับมีทิ้งหนังสือไว้ด้วยครับแหมลิโอกรรมนี่ร้ายจริงๆครับของเขาเยอะจริงมีทั้งสายฟ้ามีทั้งไฟมีทั้งพิษมีหนังสือทิ้งไว้เอาแล้วตรงนี้คอมโบยังไงเราชัดเมื่อกี้ไดมอนด์แคทโดนไปแล้วครับโดนดอกนี้ไปน่าจะหายนะครับ63ต่อ 20% ครับโอ้โหโอเคโดนไฟครับ4นาทีแล้วครับตรงนี้ไทกิเสียไป1สตอครับจากการสไลด์ลงไปเองแล้วโดนไฟตรงนี้ครับลิโอกรรมหลังจากไปเข้าถ้ำฝึกมานานครับวิชาเวทของเขาเป็นยังไงกล้าแก่งแล้วโดนงัดขึ้นไปบนฟ้าแบบนี้กลับลงมามันไม่โดนครับท่ามันเยอะแล้วยังไงแม่ให้เล่นแรนดอมเหรอตายสิแรนดอมอะมาริโอตัวเดียวก็ยังไม่เก่งเลยขอเล่นขอฝึกแบบสักเก่งๆก่อนแล้วกันมีน้องๆทาง YouTube บอกให้พี่สอนคอมโบพูลินหน่อยโอ้อยากจะสอนนะแต่ตัวเองไม่ได้เก่งอ่ะโอ้โหแล้วสไลด์แบบนี้ครับโดนเต็มหัวครับแต่ยังอยู่ 3% แล้วสมาร์ทบอลมาแบบนี้หายกลับไปหลังเขาเลยครับทางด้านของลิโอกรรม3นาที20วิแล้วมีสมาร์ทบอลอยู่ตรงกลางเน็ตมันกุ๊กกุ๊กนิดนึงแล้วไทกิได้อันติเมตไปแบบนี้ยังไงกระโดดขึ้นทีมยอดหน้าแล้วมันหน่วงๆนิดหน่อยยังไงครับไทกิยังมีจังหวะใช้อยู่และสายฟ้าลงมาแต่มันไม่โดนแบบนี้ไทกิหาจังหวะหาลูหาเสียบหาช่องยังไงครับช่องว่างมันไม่มีให้ใช้อันติเมตเลยแล้วสไลด์ขึ้นฟ้าแต่ก็ไม่โดนครับโดนไฟไป1ดอกเหมือนกันครับทางด้านของไทกิครับยังมีอันติเมตค้างอยู่แล้วกดใช้แบบนี้โอ้โหคอมโบชุดใหญ่กังเลยฮะเรียบร้อยครับมีโอกรรมไปนู่นเลยครับ90และสมาร์ทหายไปเลยครับโดนสไปลงไปข้างล่างเรียบร้อยครับไทกิสะสมอยู่ 110% ครับมีโอกรรมเหลือ1ซอกเท่านั้นครับเด็ดมันกุ๊กกุ๊กนิดหนึ่งเวทหมดบ่อยอ๋อตัวนี้มันมีเวทชาร์จใช่ไหมนี่ของเล่นมันเยอะครับเจ้าตัวนี้ครับไทกิก็พยายามจะเอาแล้วยังไงเรียบร้อยเอายังกลับมาได้ครับเป็นตัวที่กระโดดกลับมาเกาะได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันครับเนี่ยท่าเขาเยอะครับตัวของลิโอกรรมครับ 40% กับ126ครับตรงนี้ถ้าลิโอกรรมรีบทำสแมชใส่ทางด้านของไทกิก็อาจจะสูสีครับในสต็อกสุดท้ายครับ2นาที6วินาทีนี่ครับลิโอกรรมเริ่มระวังตัวมากขึ้นครับไทกิก็นี่ไทกิชาร์จแบบนี้ท่านี้มันแรงมากเลยอ่ะเฮ้ยท่านี้มันโกงอ่ะแรงมากอ่ะคือโดนเต็มๆเนี่ยแบบมันโหดเลยโหดมากมาถึงเวลาล้างแค้นไดมอนด์แคทมาแล้วนี่ดูชุดด้วยเป็นชุดกัปตันอเมริกาดูเกณฑ์เวทเรียบร้อยไปนี่ครับไทกิใครจะเล่นด้วยเข้ามาได้เลยนะครับรหัส777ฮึบฮึบสวยแล้วฮึบโดนชุดใหญ่13โอ้โหโดนซัดขึ้นฟ้าโอ้โอ้ตบตีไม่โดนเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหโดนคอมโบต่อนี่ไงนี่ไงงัดตูดไปดินี่
นี่ไงดักทางเตะวิววิวฮึบนี่ไงนี่วิว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 วิเอ้าลอนไอ้โอ้กลับมาไม่ค่อยได้ทุกทีเลยเวลาตกแบบนั้นนี่ไงนี่ไงโอ้เออให้มันได้แบบนี้เออชอบจังเลยสะบัดพลาดอ่ะเอ้ยจะเย็นจะกี้จะพึ่งชุดใหญ่จะพึ่งแจกความสดใสนี่ไงเอ้าหล่นด้วยเออขึ้นไม่ได้อีกอ่ะโอ้โอ้โอ้สวยแล้วสวยแล้วเฮ้ยลนเองใครกี่ลนก่อนเกือบไปแล้วฝึกไนท์แอสซัสซินทำฝึกในกรีกโบราณเอาชนะสนิมเลยเอาซะขึ้นสนิมเลยใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยนี่ไงสะบัดผ้าวิชาสะบัดผ้าแต่ไอ้มาริโอตกก่อนเฉยเลยโอ้ยมาริโอกับเรามาเจอกันบ้างไหมเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเมื่อกี้ดีไอตัวเมื่อกี้มันหนักหน้ากากไงเลยตกเร็วโรบินครับมามาริโอปะทะโรบินของริโอกัมเฮ้ยเราไม่ค่อยได้เจอตัวเลยนี่ใช่ไหมเราไม่ค่อยได้เจอกันตัวเลยนี่เราจะรู้ว่าไดมอนด์แคทจริงๆแล้วเขาโหดแค่ไหนมันมีเหยียบอากาศว่ะนี่ไงนี่โอ้เย่โอ้เย่โอ้ยะนี่เฮ้ยเฮ้ยเกือบนี่ไงเอ้าเฮ้ยเอ้ามาโยกกันได้วะอ้าวว้าวไปดิไม่โดนเว้ยนี่ไงหล่นไปซะนี่ไงเอาให้หล่นนี่ไงโอเคโอเคเฮ้ยโดนอะไรวะเ
ีไปโดนแล้วโอ้โหโดนสแมชหายเลยนี่ไงโอเคเฮ้ยอีกุ๊กกุ๊กว่ะนี่มาอีกโอ้ยโอ้ยโดนไฟเข้าไปโอ้โหมาอีกอัลติเมทฮึบได้แน่ๆรู้ทันนี่ไงอื้อหือโอ้ยนี่ไงวู้ตื่นเต้นชะมัด 3.99 มันประมาณเท่าไหร่นะครับ 3.99 ประมาณเท่าไหร่ครับไม่ได้ใจอ่ะเออประมาณ140นั่นแหละเอาวะเอาวะเป็นไงมาไอเกะเรียบร้อยเป็นไงใช้ได้ปะโอ้โหโอ้โหกาโอกาอินไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เลยโอ้โหมันทำอะไรวะไฟเมาเลยเฮ้ยไม่ตัวไฟวะทำอะไรวะตะกี้ทำอะไรอ่ะโอ้ยโอ้โอ้ยเออโดนดิโดนดิโอ้โหไม่โดนนี่โอ้โหมันมีอ๋อเคาน์เตอร์เหรออ๋อเคาน์เตอร์เหรอโอ้โหเอ้ยโอ้โหยังอยู่ฉันยังไม่ไปไหนโอ้โหโดนจิกหัวนี่ไงไปซะโอ้โหมาโอ้โหตีอ่ะตีโอ้โหเคาน์เตอร์นี่โอ้ยโอ้ยใจเย็นเฮ้ยต่อยกันเฮ้ยโอ้ยโอ้โห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 โอ้ไม่ก็โดนจิกหัวแล้วโดนจิกหัวแล้ว
โอ้โหสองรอบเลยวะมันสู้ยากจังไว้ตัวนี้อ้าวโอ้โหมีเขาด้วยมันมีเคาน์เตอร์ว่ะโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่ไงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ขึ้นมาโอ้โหโอ้ยโอ้ยมันเอาแล้วนี่ว้าวว้าวแกโดนแล้วเฮือเอาเฮือเอาเฮือเอือสดชื่นโอ้ย โอ้สดชื่นมีตาไหนเลยใช่ปะโอ้คือโดนเคาน์เตอร์อ่ะแบบต้องหาทางแก้เคาน์เตอร์ว่ะตกรอบเลยใช่ไหมเหนือตาไหนก็ได้ลองดูเดี๋ยวกับอ้าวแล้วเลยไม่ได้ดูฉากต่อสู้เลยมัวจะไปเปลี่ยนตัวอยู่ขอสวิตเงินดอลลาร์ใช่ไหมครับใช่ครับเงินดอลแต่จริงๆมันเลือกค่าเงินได้นะเพราะว่าอย่างที่เขาบินไปซื้อตามโซนต่างๆใช่ส่วนใหญ่ที่เขานิยมไปซื้อก็เม็กซิโกซึ่งตรงนั้นมันจะค่าเงินมันจะถูกใช่แต่มันก็นับตามเรทดอลลาร์นั่นแหละกำลังใช้ฝึกท่าเคาน์เตอร์จับทุ่มอยู่ท่าจะแรงมากโอ้โหยืดอกพกไฟใช่เมื่อกี้มันยืดอกพกไฟมากเลยยืดมาปุ๊บโดนไฟปั๊บล่วงเลยคือที่เมตาไนท์เนี่ยที่ไม่ค่อยหยิบมาเล่นเนี่ยเพราะว่าชอบตกเวทีไงพรุ่งนี้ไลฟ์ไหมครับพรุ่งนี้ไม่ได้ไลฟ์ครับไลฟ์พุธพฤหัสศุกร์3วันแต่ว่าช่วงนี้มันยุ่งจริงๆยุ่งจริงๆยุ่งมากๆครับก็เลยอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ไลฟ์อาทิตย์นี้ตั้งใจว่าจะไม่ไลฟ์เหมือนกันแต่ว่าคิดว่าเอ้ยเราหายไปหลายวันก็เลยวันนี้มาเล่นกับเพื่อนๆหน่อยดีกว่านะครับว่าคิดถึงทุกคนนะแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ไลฟ์ไลฟ์อีกทีก็พุธพฤหัสศุกร์เลยแต่ว่าเรายังมีคอนเทนต์หรือว่าข้อมูลข่าวเกมของ Nintendo Switch หรือว่าอะไรที่อัปเดตอยู่ในเพจเพราะนั้นก็กดฝากติดตามแฟนเพจกันเอาไว้ด้วยนะฮะเรามีอัปเดตประจำส่วนใหญ่ก็เกือบทุกวันนะที่ผมอัพโพสต์ในเพจนะครับข้อมูลข่าวสารนู่นนี่นั่นอะไรครับแต่ไลฟ์เนี่ยหลักๆแล้วจะพุธพฤหัสศุกร์3วันนะใครอยากเล่นด้วยก็เดี๋ยวเอาไว้พุธพฤหัสหน้า3วันครับแล้วก็ส่วน DMC Tournament ของ Super Smash Bros ครั้งที่5นะครับก็น่าจะมีภายในเดือนนี้แหละมีแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องจัดก่อนที่โจ๊กเกอร์จะมาสวัสดีครับมาใหม่ชื่ออะไรครับผมชื่อเมียวครับยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะ ตอนนี้ครับเป็นการต่อสู้ระหว่างลีโอกัมกับไทกิ765ครับ
เดี๋ยวเรามาดูว่าทั้ง2คนนี้ใครจะหล่นลงไปอยู่แทนที่ Demon Cat ข้างล่างครับตรงนี้เปิดเล่นอยู่ใครที่ว่างๆอยากจะเล่นก็มาร่วมสนุกด้วยกันได้ครับเข้ามาแล้วก็เซิร์ช DMC ครับพาสเวิร์ด73ตัวนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยไฮเปอร์เลก็ดีนะหลอมเอ็นจูนก็บอกให้ซื้อ Nintendo Switch มาเล่นด้วยกันเนี่ยมั้ยถ้าเล่นถ้าซื้อมาก็ได้สู้อยู่ด้วยกันเนี่ยใช่มั้ยขอโทษตอนนี้เรารอดูทั้งคู่นะครับว่าจะหมู่หรือจะจ๋าครับใครจะอยู่หรือใครจะไปครับระหว่างลีโอกรรมกับไทกิ76 5 5 5ครับลีโอกรรมตอนนี้ไลฟ์กี่นาทีละ47นาทีสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับอ้าวแล้วเป็นไทกิครับได้ที่1ไปครับมากาโอกาเอ็นรอบนี้เจอเมตาไนท์ให้มันรู้อย่างนี้ให้มันรู้ไปเลย โอ้วัด600ยังไม่ซื้อเลย 3 2 1 go อุ๊ยโหมันเคาน์เตอร์ได้ว่ะเฮ้ยอุ๊ยเสียวๆๆๆขอเก็กก่อนขอเก็กอุ๊ยเอเล่อะเล่เฮ้ยทึบๆๆๆๆเฮ้ย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 โอ้พี่เขาแทงเข่าเสียงั้นเราไทเกอร์ฮะไปอย่างไรแล้วทักเกอร์วู้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 วูฮึบฮึบโอ้ยวิไปนู่นไปทางนู้นเอ้าโอ้เย่ว้าวอู้หายไปดันกดปิดไปกดหายตัวยืดโอ้ยโดนจับข้างหลังอึ๊บนี่ไงโอ้โหโอ้โดนจับไม่ฮะไปนู่นเลยโอ้ยเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะอู้อุ้ยอุ้ยโดนเคาน์เตอร์โอ้โดนโอ้สดชื่นอย่างแรงว้าวโอ้โหเคาน์เตอร์โอ้โหโดนมาโดนจับหายไปดิสองสองชัดดาวดิอุ้ย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 ตกตายครับไปสิหลุดไปแล้วเว้ยเว้ยโอเคหยิบมาหุ้ยไม่โดนไปซะนี่ซะไปซะตักท่าแบบนั้นว้าวโอ้โดนอีกแล้วโอ้ยโอ้ไอ้อะไรวะวะโอ้พี่เหมียวจะจัดโยคายวัดไหมก็คิดอยู่นะว่าต้องทนไหวผมไปนอนระบายโอเคครับอ้าวทำไมไปนอนเร็วนันทพงศ์เพิ่งจะ3 ทุ่มเอง
ยังเล่นด้วยครับแต่ไม่มีสวิตช์รอบหน้าแรนดอมโอ้โหไม่เวิร์กอ้าวเปลี่ยนตัวบ้างกลับเป็นมาริโอน่าจะเวิร์กกลับเป็นมาริโอน่าจะเวิร์กกว่าฝึกมาริโอก่อนเฮ้ยเอาว่ะไทกิแรนดอมครับลีโอกรรมมากับทางด้านของลิตเติ้ลแม็กครับอ้าวอดดูอย่างเงี้ยแม่โยคายวัตมันก็น่าสนใจนะจริงๆแล้วเพราะว่าเกมมันก็ของค่ายเลเวลไฟท์เนี่ยจริงๆมันเป็นเกมสนุกนะแต่เสียดายมันแบบเข้ามากับของเล่นเยอะแยะไปหมดเลยบางทีแบบกลัวมันถล่มลึกอะของเล่นเขาเยอะมากอะนะของเล่นที่แบบเอาไปสกงสแกนในเกมอย่าง Snack World เนี่ยโอ้โหแผ่น 1,800 ใช่ไหม 1,800 แผ่น 1,800 1,700 1,800 ของเล่นโดนไป 4-5,000 โอ้โหไม่จบจริงๆครับกับค่ายนี้ Level 5วันนี้ไม่มีคนมาเล่นด้วยเลยทำไมมันน้อยเหลือเกินวันนี้ไปซุ่มซ้อมกันอยู่ใช่ไหมครับยังไงก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวคิดว่าจะขอปกติช่องเราเนี่ยจะเน้นไปทางด้านของคอนเทนต์ในเกม Nintendo Switch นะครับแต่ว่าของ PS4 เนี่ยมันมีเกมใหม่ที่ผมสนใจอยู่เกมนึง2เกมเป็นเกมเดกอร์ที่เป็นเกมซอมบี้แล้วก็เป็นเกม อะไรนะเซโก้ไซโก้หรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเป็นเกมนินจาคือเกมเนี้ยมันเป็นซับภาษาไทยซึ่งมันเป็นเกมระดับ 3A ที่ 3A หมายถึงว่าเกมแบบจะเรียกว่าอะไรเกมที่แบบเกมดีอ่ะ 3A อ่ะภาพสวยภาพสวยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเกมแรกที่มีภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบผมก็เลยอยากจะลองเล่นแล้วเดี๋ยวจะเอามาไลฟ์ให้ทุกคนได้ดูนะครับก็อาจจะฉีกไป PlayStation 4สักเกม2เกมนะไอเดกอนเนี่ยรอมานานแล้วเพราะว่าอยากยิงซอมบี้ในเกมนะเห็นซอมบี้มันดุเหลือเกินโหลดมาสิโหลดมาก่อนก็วันที่ผมไลฟ์นะครับวันธรรมดาเราก็มาเล่นกันไงวันที่ผมไลฟ์นะครับโหลดเสร็จหรือยังเถอะปะโถเอเปกอ่ะมีคนเข้ามา1คนครับโซโซเอาว่ะเฮ้ยอย่างน้อยวันนี้ชนะไทกิไปรอบ2รอบก็โอเคแล้วเฮ้ยรอบสองรอบป่ะวะรอบเดียววะรอบเดียวนะชนะไทกิไปรอบเดียวอยากเล่นมากครับพี่แต่เข้าไม่เป็นหมายถึงอะไรอ่ะเข้ามาเล่นด้วยกันน่ะเหรอก็นี่ไงเข้าไปที่เซิร์ชชื่อมันก็จะเห็นอ๋อไม่ได้เป็นเพื่อนกันแอดเพื่อนมาสิแอดเพื่อนมาที่โพสอ่ะโพสไว้แอดเฟรนด์มาครับแล้วก็ถ้าแอดเฟรนด์แล้วกดเข้าเกมแล้วก็กดจอยห้องแบบจอยเฟรนด์อ่ะมันก็จะขึ้นชื่อห้องพี่เหมียวมาพอขึ้นมาปุ๊บก็พาสเวิร์ดทิ้งไว้ให้แล้ว777ครับถ้าแอดมาแล้วก็แจ้งด้วยจะได้รับแอดให้โหลดเสร็จตั้งแต่เมื่อวานซื้อแล้วเอ้าแล้วเมื่อคืนไม่เล่นอ่ะเมื่อคืนก็เล่นกันตอนนี้ลีโอกรรมกับไทกิครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทางด้านของลีโอกรรมครับจะสามารถล้างแค้นไทกิ765ได้หรือเปล่าครับวันนี้ไทกิรอบนี้มากับทางด้านของการแรนดอมครับลีโอกรรมมากับลิตเติ้ลแม็กครับเดี๋ยวเรามาดูผลการแข่งขันของทั้งคู่ครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับระหว่างลีโอกรรมกับไทกิ765นั่นเองจะว่าไปแล้วก็อยากเล่นเกมสแปซตูน2เหมือนกันนะช่วงนี้คิดถึงเกมเก่าๆสแปซตูน2มาริโอคาร์ดอะไรเงี้ยจะบอกให้ว่าเซลด้ายังไม่จบเลยเซลด้ายังไม่จบเลยเป็นนักดองในตำนานจริงครับสำหรับช่องนี้อ้าวแล้วลีโอกรรมที่1ครับนี่ฮะความไม่ถนัดของไทกิครับเล่นฟาลคอนครับไทกิ765ครับโดนเคลียร์ตกจากเวทีไปครับแล้วตอนนี้มีสมาชิกใหม่เข้ามาด้วยครับโซไซตี้ไม่ใช่ละงานดองมันงานของเราใช่งานดองมันงานของเราดองไอคอร์โรนายก็ยังไม่จบเลยรวดเร็วเหรอรวดเร็วเราก็เร็วอุ้ย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 ดิเฮ้ยเร็วเหรอเร็วอุ้ยดิอุ้ยอุ้ยชาร์จแบบนั้นดิ่งอ่ะดิ่งอ่ะเอาเหรอ
เอาเหรอเรียวครับเอาเหรอฮะเอาเหรอนี่โอเองนี่โอเองฮะนี่เอาเหรอเอาเหรอวิ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 วนี่ไงนี่มาริโอเองนี่วิ่งไปโดนนี่ไงไปซะสิไปซะสิอึ๊บนี่ไงนี่นี่โอ้เย่นี่ไงสอยตูดไม่ชึบเออไม่ได้กินง่ายๆหรอกอู้หูโย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 นี่ตามไปเตะตามไปเตะตูดวิ่ง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 นี่ไงปัดไปแล้วไอ้หลอดเองนี่เฮ้ยเริ่มปัดแม่นแล้วว่ะโอ้โหเนเธอร์แม็กขานี้เขาต้องพุ่งชนอุ้ยโดนแล้วเฮ้ยกำลังพูดอยู่เลยขานี้เขาต้องพุ่งชนพูดไม่ทันจบโดนเลยโอ้โหคอมโบชุดใหญ่โอ้โหใจเย็นเย็นโอ้ใจเย็นเย็นนี่อ้าวลนสิครับเรียบร้อยริโอกับเอ้ยจะเล่นต้องแจ้งล่วงหน้าให้คนรู้จะได้มารอกันหมายถึงว่าสแปตูนใช่ไหมใช่ใช่ก็ว่าจะโพสต์บอกก่อนแหละถ้าจะเล่นอยากเล่นไหมไทกิสแปตูนคิดถึงเหมือนกันนะตั้งแต่สแมทมาไม่ได้ไปจับสแปตูนเลยเอาว่ะที่หนึ่งครับเขี่ยริโอกับลงไปครับนี่ครับไดมอนด์แคทเจอโซโซครับคนนี้ไม่เคยเจอกันด้วยเล่นตัวแล้วเนี่ยลืดปืดลืดปืดต่อยยาวอ่ะมันยิงยาวไปหน่อยรอยพี่รอยรอยคิดอุ้ยโดนก่อนเลยอุ้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 ยรอยใจเย็นโซอุ้ยอุ้ยทำไมโหดจังเลยอ่ะโอ้ยโหดอ่ะใจเย็นครับต้องเล่นเร็วกว่าปกตินะปึ๊บไอ้หลังเข้าโอ้โอ้ยเคาน์เตอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นกับโซนเลยวะโอ้ยโอ้โอ้ตบตีไม่ได้เลยไอเขาเก่งว่ะเขาโหดว่ะเขาเร็วมากปวดมือเลยอ่ะเขาเร็วมากอ่ะโอ้คัสปาตูนให้หมดครับคัสตอมแรนดอมออฟอร์วันไปเลยไม่นานนี้เองโอ้โหเอาเรื่องว่ะไทกิเดี๋ยวรู้เรื่องเลยน่าจะพากมันครับพูดนี้ระหว่างโซกับไทกิ765
นะครับไทกิยังคงแรนดอมอยู่ครับโซยังอยู่กับรอยครับไทกิแรนดอมมาได้สเนคครับเอาละครับในแมปของมาริโอไม่ใช่มาริโอแอนิมอลคอสซิ่งครับมาถึงโดนชุดใหญ่ก่อนเลยครับทางด้านของไทกิโดนไป 6% ครับโดนด้านหลังอีก1ดอกเอาละครับจังหวะนี้สเนคทิ้งระเบิดไว้ครับรอบๆสนามครับสเนคนี่เป็นตัวที่วางกับระเบิดครับค่อนข้างจะเล่นกับระเบิดได้ดีครับแล้วก็บินค่อนข้างสูงครับกับโดรนของเขานะครับนี่ครับโซโซครับตอนนี้ไทกิเริ่มกลับมาแล้วครับ24ต่อ43ครับมีระเบิดวางเอาแล้วโดนระเบิดด้วยครับสเนคโซพยายามจะใช้ดาบอันนี้ฮะบินโดนครับสูงขึ้นไปข้างบนแล้วนี่ครับโซพยายามจะเอาดาบตวัดด้านบนครับตวัดไปตวัดมาโดนตีด้านหลังครับทางด้านของไทกิ765มันยิงปืนใส่พื้นครับไม่โดนครับไทกิยิงขึ้นข้างบนก็ยังไม่โดนครับนี่ฮะโซฮะเป็นคนที่เล่นลอยได้รวดเร็วทันใจเหลือเกินครับคล่องแคล่วว่องไวครับนี่ฮะขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ใช่นะครับยิงจรวดใส่จังหวะนี้แล้วจรวดโดนสับหายไปเลยสเนคกลับมาได้หรือเปล่าครับนี่ฮะอย่างที่บอกไปครับโดรนบินค่อนข้างสูงครับสามารถกลับมาได้จากระยะทางที่ค่อนข้างไกลครับแล้วโดนตีลอยออกไปเหมือนกันครับทางด้านของไทกิ725โดนกลางอากาศแล้วมีระเบิดวางอยู่มากแต่ไม่โดนครับตรงนี้ครับอ้าวแล้วเรียบร้อยครับไทกิ765โซเร็วเอาเรื่องใช่ครับเร็วมากๆไทกิพยายามจะเอาคืนครับตอนนี้โดนไปแล้ว1สต็อกครับแต่ทางด้านของโซครับยังมี3สต็อกกับแค่ 58.2% เท่านั้นครับ3นาที39วินาทีไปแล้วด้วยครับไทกิพยายามขึ้นไปเอาสมาร์ทบอลครับตรงนี้มันยังไงครับเอาไม่ถึงเอาไม่โดนครับต้องพลิกเกมด้วยอ้าวแล้วยิงจรวดแม่นครับจังหวะนี้ไทกิยิงจรวดขึ้นไปโดนทางด้านของสมาร์ทบอลพอดีครับได้ติเมตมาตรงนี้จะใช้ให้เป็นประโยชน์หรือเปล่าโดนสับไปตรงนี้แล้วใช้อติเมตมาโยนระเบิดแล้วเล็งยังไงเล็งยังไงโดนหรือเปล่าเกาะอยู่ขอบไปที่ยังไงตัวเดียวอย่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้เรียบร้อยครับสมาร์ทไป1ดอกครับเอาแล้วครับถือว่าใช้ติเมตได้คุ้มค่าครับทางด้านของไทกิ765โซก็ยังไม่ยอมครับอาศัยความรวดเร็วของตัวเองครับตวัดดาบใส่ทางด้านของสเนคโคตรเร็วเลยบอกเลยตีหัวไปตีหัวมานี่ฮะโอ้โหทำไมโหดอ่ะทำไมโหดอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหมีเฟรนด์รีเควสมา1ดอกครับเดี๋ยวรับให้ครับจบแมตช์นี้ก่อนเอาฮะตอนนี้สเน็กสะสมไปแล้ว 111% ครับโซยังแค่17เท่านั้นครับไทกิเหมือนจะแย่ครับตรงนี้เอาแล้วหล่นทางด้านสันติใต้เวทีติดใต้เวทีไปครับเรียบร้อยครับทางด้านของไทกิครับสเน็กบินโดนขึ้นมาติดใต้เวทีครับแม่หาทางออกไม่เจอครับลุงงูบอกแย่เลยครับแบบนี้ติดใต้เวทีครับโยนระเบิดไปก็ไม่โดนครับนี่ฮะสเน็กต้องเป็นตัวหนึ่งที่ต้องสแปมระเบิดไว้รอบๆเวทีครับและต้องระวังไม่ให้ตัวเองโดนด้วยเหมือนกันครับนี่ฮะโยนขึ้นฟ้าไปแต่ไม่โดนครับระเบิดยังไม่ทำงานครับโซพยายามกระโดดด้วยความรวดเร็วสับทางด้านของสเนคไปทั้งเกียร์ครับไอ้กี่765ยิงจรวดใส่แบบนี้ครับทางด้านของโซ 55% ไปแล้วครับแต่ยังเหลือ2สต็อกทางด้านของไทกิ76กับ1สต็อกเท่านั้นครับยิงโดนขึ้นไปแบบนี้เอาละเต็มๆครับลอยกลับมายังอยู่ได้ครับทางด้านของไทกิแล้วทิ้งระเบิดไว้1ดอกสวยงามครับถึงระเบิดกับดักไว้ครับทำให้โซครับเสียจังหวะนี้ไปครับไอ้เพื่อนผมหน่อยผมส่งไปแล้วนะครับโอเคครับได้ครับผมเดี๋ยวรับให้นะเคสเจอรี่นี่ไง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 พุ่งเหลาใส่โยนระเบิดใส่แบบนี้แล้วเสียบเข้าที่หน้าแข้งเรียบร้อยครับไทกิลอยหายไปเลยเอาแล้วใครจะปราบโซได้เนี่ยเอาว่ะโซเอาเรื่องว่ะรอยนี่ครับลีโอกรัมครับเหยื่อลายต่อไปเดี๋ยวรับแอดก่อนรับแอดก่อนเหยื่อลายต่อไปครับลีโอกรัมครับลาด74ตัวนะ74ตัวนะแคสเจอรี่โอเคกลายเป็นเพื่อนครับ become friend กดรอโอเคตรงนี้ครับไทกิเหมือนจะไปเปลี่ยนตัวเอาตัวเก่งขึ้นมาปราบทางด้านของโซครับไทกิบอกแรนดอมไม่ไหวเจอเร็วแบบนี้รวดเร็วเกินไปครับทางด้านของโซครับไทกิถึงขนาดต้องไปเอาตัวหลักมาใช้แล้วครับนี่ครับโซยังอยู่กับรอยครับมาถึงก็สับลิตเติ้ลแม็กก่อนเลยครับทางด้านของลีโอกรัมโดนไป 13.6% ครับเอาเบอร์คัตดอกนี้ไปก็ไม่โดนครับพยายามจะบล็อกไว้แล้วอาศัยความรวดเร็วนี่ครับเข้าเต็มหลังครับทางด้านของโซนี่ฮะลิตเติ้ลแม็กครับ
นี่ฮะลิตเติ้ลแม็กนี่เป็นอีกตัวละครนึงครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบความเร็วครับแนะนำเลยครับดูฮะความรวดเร็วของเขาครับและอัลติเมทนี่ค่อนข้างหนักหน่วงเลยทีเดียวครับทางด้านของลิตเติ้ลแม็กครับเดียวกันตอนนี้เหมือนจะดูสูสีครับ38ต่อ48ครับ 4.3 นาทีนี่ครับบล็อกแล้วพยายามบล็อกแล้วโต้กลับครับอาศัยสมาร์ทใส่นี่ครับแล้วลอยฟันไว้แต่ก็ไม่โดนครับด้านของลิโอกรรมนี่ฮะเคาน์เตอร์ก็ไม่ติดครับโดนสวนกลับไปครับทางด้านของลิโอกรรมแล้วกลับมาไม่ได้ครับเรียบร้อยไปครับขอบเวทีนี่เป็นอุปสรรคครับสำหรับผมนี่ถือว่ามันโหดมากครับกลับยากนี่ครับชาร์จโดนกระโดดต่อยยอดหน้าครับแบบนี้โสกลับขึ้นมาได้ครับทางด้านของลีโอกรรมมาใส่ความเร็วครับวิ่งเข้าไปเจอฟันสวนกลับมาโดนฟันอีกดอกนึงเจอไป2คอมโบครับพยายามจะกระโดดฟันแบบนี้แต่สไลด์แล้วนี่ครับอัมเบอร์คัตจากใต้ล่างครับเป็นทีของเขาแล้วครับตอนนี้แล้วลีโอกรรมถอยหลังมาจะยังไงแล้วแหมหันหลังให้เขาแล้วเรียบร้อยครับโดนฟันหลังแบะอัมเบอร์คัตขึ้นไปแต่ก็ไม่โดนครับโซตรงนี้อาศัยความเร็วครับลิตเติ้ลแม็กก็อาศัยความเร็วเหมือนกันครับแต่ยังไม่คมพอครับตรงนี้ตียังไม่โดนกันเท่าไหร่ครับนี่ฮะลอยโดนเต็มหน้าลอยไปแบบนี้ลอยโดนต่อยลอยไปแล้วลอยโดนต่อยลอยว่ะแล้วเหมือนทางด้านของโซครับจะปรับสเต็ปจังหวะลงมา1จังหวะครับให้ช้าลงนิดนึงเพื่อความแม่นยำครับแต่ตอนนี้ครับเหมือนดูทางด้านของลิโอกรรมครับจะเข้าฟอร์มนะครับเข้าฝักเข้าฟอร์มแบบนี้ทางด้านของโซยังไงครับต่อยหูแล้วชาร์จแต่มันช้าไปนิดนึงครับโอ้ถ้าโดนเต็มๆนี่น่าจะสมาร์ทไปเลยครับทางด้านของโซครับ118.2ครับแล้วตอนนี้ลิโอกรรมเหลือ1สต็อกเท่านั้นครับแล้วตกขอบเวทีจะเกาะเอาไว้ได้แล้วเข้าไปกระโดดต่อยยอดหน้าแล้วทางด้านของโซกิ้งไปแบบนี้ยังกลับมาได้ครับยังกลับเข้ามาได้ครับทางด้านของโซครับเอานี้ยับชาร์จแล้วเคาน์เตอร์แอทแทคครับแล้วฟันกลับมาแบบนี้ลิโอกรรมได้แต่กันครับแล้วยังไงลอยกลับลงไปอัมเบอร์คัตขึ้นมาเกาะขอบเวทีโอ้โหแล้วเต็มๆครับโดนสแมชเต็มหน้าครับทางด้านของโซโอ้ยอย่าหัวเอาแล้วมีสมาร์ทบอลมาข้างบนครับลิโอกรรมพยายามจะอาศัยจังหวะนี้เอาสมาร์ทบอลครับมันไกลไปหน่อยนะกดบนบีไกลไปหน่อยนะเรียบร้อยครับลอยครับลิตเติ้ลแม็กก็ลอยเหมือนกันครับลอยเคว้งอยู่กลางอากาศครับมารอบต่อไปเป็นไดมอนด์แคทอีกแล้วครับปวดมืออีกแล้วครับเล่นกับรอยต้องเร็วมากนะมาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยังไงใครสะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในบ้านแคทนะจ๊ะลาลาลาลอยเอ้าโซไปไหนอ่ะทำไมอ่ะอ๋อชนะบ่อยแล้วใช่ไหมโอ้ชนะบ่อยแล้วได้อยู่คือแบบแบ่งแบบชนะบ่อยแล้วแบ่งคนอื่นเล่นบ้างอะไรเงี้ยเออแกโฟร์สปิริตเอาแล้วเซลด้ามาว่ะเซลด้าว่ะเฮ้ยเพิ่มเฮ้ยโอ้โหเจ้าหญิงพี่รักเจ้าหญิงโอ้โดนสายตูดนี่วุ้ยโอ้ยโดนเองว่ะโอ้โอ้ยเจ็บโอ้ยเสือด้าหลบยากด้วยอันติว้าว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 อู้สดชื่น
นี่ไงนี่วิ่ง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 ขึ้นดิขึ้นยากวะนี่โอ้ไม่โดนวะโอ้ยโอ้ไตกิใจเย็นโอ้เฮ้ยโอ้นี่ไงไม่สมาร์ทสักทีวะโอ้ไม่โดนเลยอ่ะมาริโอกรรมไม่ใช่ริโอกรรมซูชิแรมอยากเล่นแบบหลายคนน่ะเดี๋ยวไม่ไหวเฮ้ยใครบอกพี่เมย์โหดแล้วนะวันก่อนที่เล่นด้วยกันนี่โหดแล้วนะมาแคสเจอรี่มาเลยครับโอ้โหต้องฝึกความแม่นยำอ่ะเด็กน้อยมากเลยแต่มันแคทเนี่ยรอบต่อไปเป็นไทกี้ครับเจอกับลีโอกัมครับนี่เซลด้าที่ตัวเก่งเขาเนี่ยตัวเก่งไทกี้เขาเนี่ยเจอแม็กครับปะทะเซลด้าครับเจ้าหญิงเจอนักมวยแบบวิ่งเดินเจอยอดหน้ากันแล้วลิตเติ้ลแม็กบอกผู้หญิงไม่สนขอต่อยก่อนจังหวะนี้ครับเอาหุ่นเหล็กออกชุดเกาะออกมาก็ฟันไม่โดนครับแล้วเต้ายืนมองหน้ากันเสี้ยววินาทีอย่างไงเจอดอกดีเข้าไปวิ่งไม่ได้กลับขอบเวทีแน่นอนเดี๋ยวกำกลับเข้ามาได้แบบนี้กระโดดฟันแต่ไม่โดนนี่ฮะกระโดดต่อยยอดหน้าแล้วชัดไกลๆแต่มันโดนด้วยจังหวะที่2ก็ยังโดนครับ48ต่อ73เอาแล้ว KO มาแล้วครับตรงนี้แต่มันเกาะขอบเวทีไม่ได้ครับเรียบร้อยเลยครับ KO ที่สะสมมาเสียเปล่าไปเลยครับทางด้านของ Little Mac ริโอกัมบล็อกเอาแล้วนี่ฮะกระโดดสับด้านหลังแล้วมาอ้อมหน้าอ้อมหลังกระโดดสับโดดต่อยแต่ไม่โดนครับเจ้าหญิงเซลด้าอาศัยความรวดเร็วครับนี่ฮะโดนเหมือนกันครับวับวิ่งถ้าถึงนี่น่าจะปลิวเหมือนกันครับใช่ใช่ไม่ต้องมีลิงก์ก็ได้ถ้าเซลด้าจะแก่งขนาดนี้นะให้เซลด้าช่วยตัวเองก็ได้ไม่ต้องให้ลิงก์มาช่วยหรอกแม่ดูโหดเหลือเกินดูดินี่ครับลีโอกรรมพยายามจะเอาสมาร์ทบอลแต่ไม่โดนครับมันอยู่สูงเกินไปแล้วแหมปลายหมัดครับปลายนวมเขาเรียกปลายนวมแล้วชาร์จแบบนี้แต่ไม่โดนครับนี่ฮะกลับมายังต่อยได้อยู่ครับลีโอกรรมครับ 61.3 ครับไทกิยัง3สต๊อกกับ 98% ตรงนี้มีหุ่นเหล็กออกมาครับสับทางด้านของลีโอกรรมแต่ไม่โดนครับเจ้าหญิงเซลด้าโดนต่อยลอยออกไปแต่ยังกลับเข้ามาได้ครับนี่ฮะลอยเคว้งออกไปเหมือนกันครับลีโอกรรมแล้วมีเน็ตกุ๊กๆนิดหน่อยครับเซลด้าใช้เวทเรียบร้อยเลยครับลีโอกรรมโดนจิ้มที่ท้องครับหายออกจากนอกเวทีไปเลยเตะยอดคางเหมือนกันครับปลายคางครับแล้วชาร์จแบบนี้แต่ไม่โดนดอกที่2ก็ไม่โดนมาแล้วชุดเกาะแล้วหล่นไปแล้วลีโอกรรมเรียบร้อยครับเนี่ยตัวที่อาศัยความเร็วครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นแบบมาริโอแบบกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาสุดท้ายตกไปเองนะอันนี้ต้องระวังนิดนึงครับสำหรับสายเอจิมาแบบหลายคนนี่โผล่ไปเลยคนต่อเยอะเลยนะเอามาดิพี่มาต่อดิมาเล่นด้วยกันเอาครับ
ไทกีครับจัดการลีโอกรรมไปได้ครับเอาแล้วมาเฟียบอยไลชูซึชิแรมโอรับชวนกันมาทั้งตีเลยหรือเปล่าเนี่ยแบสเทิร์นครับเซลดาปะทะลอยครับนี่ฮะลอยครับโซยังคงเป็นแชมป์อยู่กับแมตช์ในวันนี้ครับถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่แพ้เลยครับทางด้านของรอยมากับโซครับเซลดาครับบอกเอาจริงครับรอบนี้ไทกีบอกว่าต้องล้างตาล้างชัยให้ได้ครับเรียกคุณเล็กออกมาแต่ฟันยังไม่โดนครับทางด้านของรอยยังอาศัยความเร็วกระโดดไปกระโดดมายังคง 0% กันอยู่ครับตรงนี้ฟีเอาแล้วโดนไปเรียบร้อยครับ1ดอกครับทางด้านของรอยโดนไปอีกหูแล้วโดนด้านล่างทั้งข้างล่างข้างบนครับเอาแล้วฮะเซลดามาพร้อมกับความมั่นใจแบบนี้แล้วยังไงหุ่นกระป๋องสับเข้าไปเต็มๆครับดาบรอยมันเล็กเกินไปครับเซลดาบอกมีคุณเล็กชุดเกาะดาบใหญ่กว่าครับได้เปรียบแล้วโดนแล้วเซลดาเริ่มโดนบ้างแล้วตรงนี้สงสัยขอบเวทีนะแต่ว่าขอบไม่อยู่ก็หญิงเพกานอนแพ้การนอนการนอนแพ้ลิงลิงแพ้เซด้าเออนะอ๋อเมื่อกี้รู้แล้วทำไมเล่นมาริโอแล้วแพ้เซลด้าเพราะมาริโอแพ้เจ้าหญิงนี่ครับโซพยายามกระโดดลงมาสับครับแล้วมีสแมชบอลลอยอยู่ด้านบนแบบนี้โซจะเอาหรือเปล่าครับยังไม่เอาครับแล้วเซลด้าโดนไป1ดอกโซมีจังหวะเก็บอันติเมทแต่ไม่เก็บครับขอแล้วนี่ฮะรอจังหวะที่เซลด้าบิงมาครับค่อนข้างแม่นยำครับตรงนี้ทางด้านของโซสับเซลด้าที่ลอยหายออกไปเลยครับมีสแมชบอลด้านบนเอาแล้วเซลด้าได้มาแบบนี้ครับเรียบร้อยนี่ครับลอยนี่ครับเซลด้าเป็นอีกตัวนึงครับที่ใช้อัลติแล้วค่อนข้างแม่นยำครับเพราะเป็นการดูดศัตรูเข้ามาหาสามเหลี่ยมของเขาครับทำให้การใช้อัลติเมทแต่ละครั้งครับค่อนข้างจะพลาดโอกาสพลาดน้อยครับแต่ว่าตอนนี้ครับยังสู่อยู่กันที่2สต็อกเท่ากันครับกับ3นาที26วินาทีเซลด้าอยู่ที่ 40% ครับลอยอยู่ที่2ครับเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นที่ผู้ใช้ระเบิดต่างหากตระกูลกาวใช่ไหมอ่า56ต่อ56ครับค่อนข้างสูสีครับคู่นี้ครับเซลด้าบอกรอบนี้เอาจริงครับจัดเวทใส่หน้าไปทางด้านของลอยแล้วเรียกคุณเล็กออกมาแต่ฟันไม่โดนครับนี่ครับลอยอาศัยความเร็วตรงนี้ยังโดนอยู่ครับทางด้านของลอย97ต่อ57ครับยังดูสูสีมากครับคู่นี้ทางด้านของไทกีครับโดนสับไปเหมือนกันแล้วนี่ครับดักสไปด้านบนครับทางด้านของซอโซลอยกับโซกลายเป็นซอยแล้วเนี่ยตอนนี้นี่ฮะแล้วโดนไปอีกดอกครับแต่อีกเซด้ายังกลับหูแล้วนี่ฮะไม่ให้ตั้งหลักกันเลยทีเดียวครับทางด้านของโซครับเห็นเจ้าหญิงเซด้าบิงไปบิงมาแบบนี้ครับแต่ว่าทางด้านของโซก็ดักทางไว้ได้อย่างแม่นยำครับนี่ฮะแล้วใช้เวทอาศัยจังหวะนี้ครับซัดลอยขึ้นไปเหมือนกันครับทางด้านของไทกีครับตอนนี้ทางด้านของโซสะสมไป 133% ครับไทกีต้องทำสมาร์ทให้ได้เพื่อกลับมาเสมอหรือสูสีครับตรงนี้พยายามจะซัดไปแล้วมีอัลติเมทด้านบนถ้าเก็บตรงนี้ได้อาจจะสูสีกันกลับมาก็เป็นได้ครับแล้วเซลด้าโดนซัดลอยลงไปทางด้านของลูกสแมชบอลลอยอยู่ด้านบนครับไทกีต้องพยายามเก็บให้ได้ครับแล้วนี่ครับซัดไปแล้วถ้าเก็บสแมชบอลตรงนี้ได้จะน่าจะได้เปรียบครับทางด้านของไทกี765เอาแล้วครับโซครับตรงนี้ไทกีก็เล็งๆสแมชบอลอยู่บนหัวเหมือนกันครับแต่สแมชบอลเหมือนลอยหายไปแล้วหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับเสียโอกาสนี้ไปครับทางด้านของไทกีที่บอกไปครับไทกีครับเจ้าหญิงเซลด้าดีถ้าได้สแมชบอลนี่น่าจะได้เปรียบครับเพราะว่าอัลติเมทนี่ค่อนข้างแม่นยำครับแต่ตอนนี้สะสมไป 91% 105% 106 107แบบนี้สมเนี่ยโซเป็นคนที่สไปค่อนข้างแม่นเหมือนกันครับเล่นลอยด้วยความเร็วแบบนี้ครับทางด้านของนี่ฮะเซลด้าก็ไม่ยอมครับไทกีสัดเวทเข้าไป70ต่อ107ครับลอยขึ้นมาแบบนี้แต่ยังไงเวทก็ไม่โดนนี่ฮะตรงนี้อยู่ในช่วงแบบเกรงกันเยี่ยวเดียวแล้วครับใครเสียจังหวะใครพลาดนี่เรียบร้อยแน่นอนครับค่อนข้างเรียบร้อยครับนี่เลยฮะเสียจังหวะครับทางด้านของโซพาดทายไทกี765ไปครับและเป็นเจ้าหญิงเซลด้าครับคว้าเวทีนี้ไว้ได้ครับอ้าวมาแล้วมันแคทแล้วเหรอดิโอกรรมซูชิแรมเจสซี่มาเฟียบอยครับไลชูโซไทกิ765ครับอ้าวแล้วครับเจอเซลด้าอีกแล้วเหรอเฮ
ครียดจังเลยเจอเซอร์ด้าเนี่ยมา DMC Diamond Cat เจ้าหญิงจีบหน้าอ๋อนายคือโซ่เหรออ้าวนี่ไงขอก่อนเลยเฮ้ยทั้งข้างหลังโอ้เย่โอ้ยวิ่งหรือไปเจ้าหญิงเซอร์ด้าบิงเอาสิฮึบฮึบฮึบไอ้หุ่นอีบ้าโอ้โหโอ้โหเซลด้าได้จะหลบยังไงโอ้นี่ไงเฮ้ยคุณอื้อหือเอ้าโอ้ยโอ้นี่ไงโอเคโอ้โหนี่ไงว้าตูดเอ้ยหน้าไม่เอาหน้าอึ๊บเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยว้าวเกาะขอบเวทีไม่ได้ทักทีชอบตกไปเองผมไม่อยากเจอเกมโอ้ยคือชอบแบบหมุนตกไปเมื่อกี้กดแบบพยายามกด XXXXX ให้มันกระโดดมาเกาะขอบเวทีแล้วนะมันก็ไม่เกาะอ่ะแพ้เลยยาวเลยทีนี้ไทกิอยู่ยาวเลยเอาแล้วฮะไทกิเจอไลชูครับคุณไม่ต้องการลิงอีกต่อไปโอ้โหเอาแล้วด่านแบบนี้รวยไลชูได้ข่าวว่ากำลังซ้อมหัดเล่นล็อบอยู่ครับนี่ฮะไทกิ765ครับยังคงเป็นเซลด้าอยู่ครับไลชูเจอหุ่นยนต์บอกไม่เคยเจอเวทมาก่อนครับเต็มหน้าไปเลยแบบนี้ล็อบบอกยังงงๆอยู่ครับปั่นเข้าไปเจออัปเปอร์คัทเข้าเต็มท้องครับทางหน้าของเซลด้าเนี่ยครับอัลติเมทของทางด้านของล็อบครับเป็นอีกตัวนึงเหมือนกันที่ค่อนข้างแม่นยำครับเพราะอาศัยล็อบเป้าครับแล้วก็ยิงบีมลำแสงที่ค่อนข้างใหญ่ครับหลบยากพอสมควรครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับตอนนี้เซลดาครับ751กับไลชู 74% ครับนี่ไงเลเซอร์เลเซอร์บีมเซลดาพยายามจะอาศัยเวทครับแต่มันไกลเกินไปครับตรงนี้ล็อบยิงได้ไกลกว่าครับและโดนสมาร์ทไปก่อนเลยครับทางด้านของไรชูเอาแล้วยังกลับขึ้นมาได้ครับทางด้านของไรชูโอ้โหวิ่งยังไงดาบฟันไม่โดนครับหลบไปได้ยังติดเวทอยู่ครับทางด้านของไรชูครับนี่ฮะไทกิพยายามจะสแปมอยู่ตรงขอบเวทีครับไม่ให้ขึ้นครับแต่กลับขึ้นมาได้ครับไรชูเจ้าล็อบของเราหยังไงลอยแบบนี้เกาะขอบเวทีไว้ได้ครับไทกิพยายามจะดักอยู่ตรงขอบเวทีครับอาศัยเวทแล้วก็โอ้ลับโดนปั่นกลับมาครับจะไปสไปซ์ใส่แต่โดนปั่นครับแล้วบุญเหล็กแบบนี้ไม่โดนครับเอาละครับล็อบไลชูปั่นไทกิลอยออกไปแบบนี้แต่ยังอยู่ได้นี่ชาร์จเลเซอร์ไว้ครับแล้วยังไงยิงใส่ครับปั่นแต่ก็ไม่โดนแล้วยังไงยังอาศัยบล็อกและโต้กลับครับและโดนจิ้มเข้าไปที่ลำตัวครับทางด้านล็อบหุ่นยนต์แล้วยังไงบินกลับขึ้นมาไทกิพยายามจะสไปครับแต่ไม่โดนเหมือนกันและเรียบร้อยครับโดนสมาร์ทลอยไปเหมือนกันครับทางด้านของไทกิ75ครับแต่ไลชูสะสมไปแล้ว 98% ครับ2นาที30วินาทีตรงนี้แล้วโดนด้านหลังครับเอาวะไลชูบอกเอาวะแล้วมีอัลติเมทมาแบบนี้ไล่ชูวิ่งได้หรือเปล่าไม่ได้และลนแต่ยังกลับขึ้นไม่ได้แล้วสมาร์ทบอลน่าจะอีกทีเดียวครับแตกไทกิบอกเสร็จหวานหมูเอาไม่เอาครับไทกิจะสไปซ์ใส่ครับแต่ไม่โดนครับแล้วไล่ชูกลับขึ้นมาเวทีได้สมาร์ทบอลน่าจะอีก1เดมเมจครับน่าจะแตกเลยครับแต่ไทกิบอกยังไม่เอาครับนี่ฮะเรียบร้อยครับไล่ชูลอยหายไปครับและชาร์จหุ่นเหล็กกระป๋องอยู่ตรงนี้แล้วยิงเลเซอร์มาหลบไปได้ครับทางด้านของเซลดาชาร์จชาร์จชาร์จลูกคางอยู่ชาร์จลูกคางอยู่ปั่นใส่ไม่โดนหืม 84ต่อ41ครับแต่ว่าไทกิมี2สต็อกไลชูมีแค่สต็อกเดียวเท่านั้นอ้าวโอ้โหยังกลับขึ้นมาได้เป็นมาริโอ้นี่ล่วงไปแล้วแบบนี้อืมย่าเอาละครับเหลือ1สต็อกเท่ากันแต่ไลชูครับ 77% ครับ1นาทีสุดท้ายสับเอา 103% ครับ44วินาทีครับมีโอกาสซัตเทิลเดนหรือเปล่าครับ40วินาทีอ้าวและไลชูยังขึ้นมาได้อยู่ปึ๊บแล้วระเบิดดักไว้นี่ฮะไทกิพยายามดักขอบเวทีไม่ให้ขึ้นมาง่ายๆครับไลชูก็พยายามจะขึ้นให้ได้ครับและเรียบร้อยครับจังหวะนี้มันติดอะไรครับขึ้นมาไม่ได้ครับเสียชีวิตกันไปยาวไปครับเป็นมาเฟียบอยครับรอบต่อไปตายก็ได้ยอมก็ดักสักขนาดนั้นใช่ไหมตายก็ได้ยอมแล้วเซลดาต้องการสามีเพราะหาผัวไม่ได้แล้วล่ะเซลดาเนี่ยโหดขนาดนี้เอาล่ะ Baston is about to start การต่อสู้นี้กำลังจะเริ่มฝักนี่เซลดามากับโปเกมอนเทรนเนอร์สาวครับมาฟีบอยโหดเกินอ
ทำไมช้าทำไมช้าจะเคลียร์กันแต่ห้องดันพังก่อนอ้าวห้องพังแล้วเหรอเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยบึ้มกลายเป็นโกโก้คันเอาได้อยู่นี่อ๋อไม่ได้แล้วอ้าวทำไมงั้นน่ะโอ้โหงั้นตามคิวเดิมนะจำคิวเดิมกันไว้นะจำคิวเดิมกันไว้นะตามคิวเดิมนะจะได้คนที่รอเขาจะได้ไม่แบบโหอะไรวะห้องพังอะไรแบบนี้ตามคิวเดิมนะเมื่อกี้ใครต่อใครจำได้ไหมเจ็ดเจ็ดเจ็ดเหมือนเดิมนะโอเคโอเคอารีน่าบึ้มเรียบร้อยครับแตกหนึ่งสวยพี่สวยห้องแตกว่ะมาตามคิวนะเมื่อกี้เป็นไทกิกับมาเฟียบอยแล้วขึ้นเวทีไปรอเลยไทกิขึ้นไปมาเฟียบอยขึ้นไปเมื่อกี้ไลชูน่าจะต่อหลังสุดเลยนะใช่ไหมไลชูน่าจะหลังสุดเพราะว่าไลชูเพิ่งแพ้ลงจากสนามไปไลชูต่อพี่เหมียวนะเอาจัดคิวครับจัดคิวใครโซโซกับลีโอกัมเนี่ยใครก่อนเนี่ยใช่ไหมซูชิลามคนต่อไปเรียวกรรมกับโซโซเนี่ยใครก่อนโซเนี่ยใครก่อนน่าจะโซหรือเปล่าผมก่อนนะผมก่อนเรียวกรรมขึ้นไปดิเรียวกรรมขึ้นมาดิเรียวกรรมขึ้นมาแล้วก็โซแล้วก็พี่เหมียวแล้วก็ไลชูเหมือนหายไปคนหนึ่งป่ะตามนั้นโอเคอ้าวต้องเดี๋ยวต้องนี้เปล่าไลชูลงมาก่อนต้องแคสเจอรี่ก่อนแคสเจอรี่ขึ้นไปเร็วแคสเจอรี่ต่อซูชิแรมแคสเจอรี่ต่อซูชิแรมเลยแคสเจอรี่มาเร็วขึ้นไปเร็วอยู่ปะเนี่ยมาแล้วคุณแคสเจอรี่ใช่แคทเจอรี่ขึ้นไปสิแคทเอ้ยโอเคอ่ะไปเรียวกรรมเอาไปเร็วจะได้ไปเร็วโอเคมาเรียวกรรมคุณโซเดมอนแคทไดชูโอเคสวยงามครับพร้อมเพียงกันมากสุดยอดโคตรพร้อมเพียงเลยแต่ก่อนเล่นเกมกับแบบแต่ก่อนแบบแคสเกมบน PC พวก Dead by Daylight พวกอะไรพวกเนี้ยจัดคิวอย่างเงี้ยไม่ได้นะเด็กจะแย่งกันเล่นตลอดเลยที่คือเราเล่นกับผู้ใหญ่สบายใจกว่าเยอะบอกให้ออกไม่ออกเลยมารอบนี้ครับมาเฟียบอยกับไทกิ765ครับเขาบอกเขาจะเคลียร์กันทุกเจอเต่าทุบก่อนเลยครับทางด้านของไทกิ765อีกนาทีครับรอบนี้ไทกิโดนไปแล้ว 15% ครับทางด้านของมาเฟียบอยครับบอกดีครับโปเกมอนเทรนเนอร์มากับเต่าครับสแควเดอร์ใช่ไหมชื่ออะไรผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันใช่คุณเด็กๆอาจจะพูดยากมากเลยเข้าเต็มหน้าครับมาเฟียบอยสไลด์ไหลไปเอาแล้วครับเหมือนเซลดาไทกิจะเริ่มตั้งหลักได้ครับสี่สิบแปดต่อ44ครับ63ต่อ44ดูเหมือนจะสูสีครับคู่นี้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเบอร์บาซอครับไอวี่เหรอไอวี่ซอเหรอเฮ้ยเอาคู่นี้แบบสูสีครับสูสีมาเฟียบอยกับไทกิครับอ
76ต่อ113เอาแล้วครับตรงนี้เหมือนไทกิจะเริ่มได้เปรียบขึ้นมาแบบนี้แล้วสับไปแต่ไม่โดนครับหลบไปได้ครับมาฟีบอยเอาแล้วหล่นกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับอันนี้โอ้โหเปลี่ยนเป็นมังกรนะครับแล้วบินกลับขึ้นมาแต่ก็โดนสแมชไปเหมือนกันครับทางด้านของมาฟีบอยครับเป็นไอวิซอเหมือนเดิมครับทางด้านของไทกิ765เซลดาครับพยายามโอ้แล้วทำไมหุ่นมีแค่นั้นวะร้อยห้าเปอร์เซ็นต์กับ20ครับไทกิยังมี3สต็อกทางด้านของมาฟิบอยเสียไปแล้ว1สต็อกครับเหลือ3นาทีแล้วทางด้านของมาฟิบอยได้อัลติเมทมาแบบนี้จะเรียกสมุนออกมาแบบใช้อัลติเมทเลยหรือเปล่าแล้วจังหวะที่หืมและได้เหลี่ยมได้มุมครับแต่ยังไม่มีโอกาสใช้ครับมาฟิบอยอยู่ไกลๆครับ 45% ต่อ105ครับจะสแมชไปก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยใช้ครับมีครับน่าจะทำสแมชก่อนรอบหนึ่งครับเพราะว่าไทกิสะสมไปถึง 105% แล้วครับมาฟิบอยน่าจะเก็บอัลติเมทไปใช้ในสต็อกที่2ของไทกิหรือเปล่าครับตรงนี้เหมือนแผนเขาจะเป็นแบบนั้นนะและโดนไปก่อนเลยครับมีโอกาสที่ลูกบอลจะหลุดออกจากล่างครับมาฟิบอยน่ายังโดนอยู่โอกาสใช้อัลติเมทจะหมดไปครับแต่ตรงนี้ยังหลบกันได้ครับ2นาที11วินาทีไทกิก็กระโดดไปกระโดดมาครับตรงนี้มาเฟียบอล 63% ครับมีอัลติเมทอยู่แต่ยังไม่ได้ใช้ครับและยังไม่หลุดครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแต่มันไม่โดนแล้วเรียบร้อยอู้ยังอยู่ครับอัลติเมทยังไม่หลุดอ่ะแล้วมาแล้วอัลติเมทแบบนี้เซลดาบล็อกไว้ไม่อยู่ครับโดนเต็มๆหายไปเลย1สต็อกครับนี่กับเซลดาใช่ตรงขอบเซลดามันบิงอ่ะแต่เมื่อกี้โซทำดีมากเลยนะตอนที่เล่นกับเซลดาดักโคตรแม่นเลยไอวี่หืมโดนกระแทกลอยหายไปเลยหนึ่งสต๊อกมาเฟียบอยโอ้โหแล้วนี่ฮะบิงมาเข้าทางด้านหลังครับเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อ56%ครับเหลือ1นาทีสุดท้ายครับไทกิยังเหลือ2สต็อกครับครบถ้วนนะครับ 9% เท่านั้นครับแต่สมาเฟียบอยครับสต็อกสุดท้ายกับ 64.3% ครับนี่ฮะลิซันดอนครับพยายามจะอาศัยไฟพ่นใส่เซลดาครับโอ้โหโอ้โหเหยียบกับพื้นครับแล้วพ่นไฟอัดหน้าเซลดาไปแบบนี้เจ้าหญิงบอกโมโหแล้ว40วินาทีสุดท้ายครับ70ต่อ70ครับแต่ต่างกันที่สต็อกครับถ้าทางด้านของไทกิรักษาสต็อกไว้ได้ก็น่าจะชนะไปเลยครับแต่ดูเหมือนตรงนี้ครับมาเฟียบอยดักทางเอาไว้ได้ครับไม่ให้ขึ้นแล้วไทกิลอยแบบนี้กลับขึ้นไปเกาะขอบไปทีชาร์จลอยครับมาเฟียแต่ไม่โดนอ่ะแล้วเรียบร้อยครับมีโอกาสได้ซัตเทิลเดสกันอ่ะแล้วมาเฟียบอยได้ทีเมทด้วยแบบนี้ยังไงกดใช้เลยหรือเปล่าและเรียบร้อยครับโดนไปเต็มๆครับทางด้านของไทกิ765ครับแต่ได้ไป 50% เท่านั้นครับเอาแล้วยังไงกลับมาได้หรือเปล่ากดขึ้นมายังได้อยู่ครับไทกิก็จะดักขอบไปทีแต่เสียจังหวะไปแบบนี้5วินาทีสุดท้ายครับน่าจะเป็นซัตเทิลเดสของเกมนี้ครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูใครจะเปิดได้ก่อนกันบล็อกเอาไว้ก่อนครับทางด้านมาเฟียบอยแล้วไทกิวาร์ปมาข้างหลังครับแบบโดนพุ่งใส่แบบนี้เรียบร้อยกันไปครับเอาล่ะฮะเคลียร์ความแค้นได้สำเร็จครับสำหรับมาเฟียบอยครับจัดการไทกิ765ไปได้ครับนี่ครับโปเกมอนเทนเดอร์สาวครับจัดการเจ้าหญิงพีทของเราเอ้ยเจ้าหญิงพีทเจ้าหญิงเซด้าของเรามาแล้วฟูชิแลมขึ้นมาเจอมาเฟียบอยครับพลังแห่งไฟฮะรอบนี้มาเฟียบอยครับเจอกับซูชิแลมบ้างครับซูชิแลมครับก่อนหน้านี้ก็เล่นอิงคลิงครับอิงลิงใช่ไหมต้องออกเสียงยังไงตอนนี้ก็มาจับทางด้านของนี่ครับอิซาเบลครับจาก
ซีรีส์Animal Crossing ครับนี่ฮะตัวนี้ก็ถ้าคนเล่นเก่งๆนี่ถือว่าเป็นตัวที่น่ารำคาญมากๆตัวนึงครับสำหรับทางด้านของอิซาเบลครับนี่ครับขุดฝังหัวหอมจรวดไว้โดนจับโอ้โหเรียบร้อยจรวดครับยิงขึ้นไปไม่โดนครับนี่ครับนี่ฮะเจอผู้อัดเข้าหน้าไปแล้วโดนจรวดแล้วเฟี้ยงทิ้งแบบนี้นี่ฮะเป็นตัวหนึ่งที่แบบค่อนข้างปวดเลยทีเดียวสำหรับทางด้านของอิซาเบลครับแล้วจรวดพุ่งขึ้นฟ้าไปแบบนี้ครับต้องเปลี่ยนเป็นไอวิซอร์ครับทางด้านของมาเฟียบอย92-53%ครับหนึ่งทีแรกหมดไปแล้วด้วยเดี๋ยวหาตัวน้ำไปดับไฟอีดอนก่อนอ้าวแล้วกลับขึ้นมาไม่ได้ครับทางด้านของซูชิแรมมาเฟียบอยก็เพลินกับการตบลูกบอลอัลติเมทแบบนี้แล้วจะใช้เลยหรือเปล่าเอาจะโดนจรวดโอ้โหฮะอัลติเมทกลายเป็นของอิซาเบลไปครับซูชิแรมยังไงไม่โดนครับค่อนข้างใช้ยากไงเพราะเป็นระยะใกล้ครับเกาะขอบเวทีไว้ได้มาเฟียบอย 120% ครับซูชิแรม 4% กับสต็อกที่2ครับพยายามจะวางกับดักจรวดครับแล้วยังไงครับนี่ฮะตกปลาหรือเปล่าตกปลาหรือเปล่าโอ้โหกระโดดหกล้มแล้วเอาถังอะไรไห่เฟี้ยงไห่เฟี้ยงใส่ขวนโผล่เลยท่านี้วิ่งเอาไห่เฟี้ยงใส่นี่ครับบล็อกเอาไว้ได้ครับเบ็ดตกปลาที่น่ากลัวมากครับอิซาเบลของเราเนี่ยชาร์จแล้วพ่นน้ำใส่เอาตกขอบไปที่ก็ยังกลับขึ้นมาได้โดยบอลลูนครับเอาลมพัดลงไปแล้วโดนจรวดฝังไว้กับพื้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับนี่ฮะจรวดมันต้องมองดีๆครับมันมีจรวดอยู่ตามพื้นเวทีครับอิซาเบลเขาฝังเอาไว้ครับโดยปกติแล้วท่าคอมโบของเขานี่คือฝังจรวดแล้วเอาคันเบ็ดตกมาใส่ดึงมาใส่จรวดครับแต่ยังไม่เห็นคอมโบนั้นเลยครับในรอบนี้เอาหัวใจเท้าทิ่มหน้าครับนี่ครับโอ้โหครับนี่ครับตกปลาแต่มันไม่โดนนี่ฮะมีการใช้ท่าที่เป็นคล้ายๆกับดูดพลังของศัตรูที่ปล่อยออกมาใส่ได้ครับเหมือนมิติลี้ลับหรือเปล่านี่ฮะลมพัดลอยหายไปเลยไอวิสซอลเอาแล้วยังไงกลับขึ้นมาได้ครับนี่ฮะเอาล้มตีไปแล้วมีอัลติเมทมาแบบนี้นี่ครับมาเฟียบอยจับได้หรือเปล่าและเป็นมาเฟียบอยได้ไปเฉยครับเรียบร้อยเอาแล้วหลบมาด้านหลังได้ครับเอาแล้ววิ่งไปโดนหรือเปล่าอ๋อฮะนี่ฮะหลบได้ครับทางด้านของซูชิแรมครับค่อนข้างรวดเร็วครับอิซาเบลอันติอิซาเบล 0% ตายเลยนะหมายถึงแรงมากใช่ไหมมันก็โดนยากเลยนี่ครับโปเกมอนเทรนเนอร์ครับปะทะกับอิซาเบลจรวดไม่โดนพุ่งอื้อ139-116ครับ2สต็อกเท่ากันด้วยแล้วโดนไปก่อนครับทางด้านของมาเฟียบอยครับฮึบยังไงอิซาเบลกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าลอยด้วยบอลลูนครับนี่ฮะค่อนข้างมาได้สูงครับอิซาเบลโอ้แล้วยิงหนังสติ๊กใส่โอ้มาเฟียบอยถึงก็ต้องแบบกางบาเรียไว้แบบนั้นเลยครับและโดนไปดึงดอกครับเรียบร้อยหายไปเลยครับต้องเปลี่ยนเป็นเต่าน้ำเอาแล้วลนขอบเวทียังกลับขึ้นมาได้ครับรู้สึกมาเฟียบอยจะเล่นดีขึ้นนะเท่าที่เห็นมาเนี่ยมือดีขึ้นเยอะเลยอุ้ยแล้วเอาคอนจะไปอิซาเบลมันของเล่นเยอะจังวะมีคอนจึงจึงเลยตกปลาเนี่ยต้องคอยระวังกับดักด้วยครับนั่นไงเต็มครับมาเฟียบอยครับโดนไปเต็มๆบางทีแบบเพลินไงเราโจมตีจนเพลินเราไม่ได้มองพื้นนะว่าซิเบลเขาฝังอ่ะแล้วยังไง
นี่ครับซื้อชีแรมบอกอยากได้ลูกบอลเลิกเกินไม่โดนแล้วมาเฟียบอยได้ไปแบบนี้อิซาเบลต้องลงไปข้างล่างครับหมดเวลาก่อนแล้วซัตเตอร์เดทพอดีครับเก่งเก่งเก่งกันแล้วเก่งก็เข้าไปที่ฝังเรียบร้อยพุ่งหายไปเองครับมาเฟียบอยโอ้โหอาศัยความเจ้าเล่ห์ครับฟิวชิแลมโอ้โหไปแอบใต้เวทีครับอิซาเบลเจ้าเล่ห์เหลือเกินครับคนนี้รอบต่อไปครับสมาชิกใหม่ครับแคสเจอรี่ครับจะปะทะกับทางด้านของฟิวชิแลมเหงื่อเต็มมือหมดแล้วครับตื่นเต้นเหมือนกันเลยนี่ขนาดยังไม่ได้แข่งนะเนี่ยนี่ก็ซ้อมเล่นกันเฉยๆนะยังตื่นเต้นเลยแพ้ภัยตัวเองพุ่งไงเขาเรียกพุ่งหลาหายไปเลยชีแรมครับยังฟูมากับอิซาเบลครับและนี่ครับคุณแม่ของเราครับนานๆทีจะเห็นคนเล่นบาโยเนต้าครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสมาชิกใหม่แคสเจอรี่ของเราครับฝีมือระดับไหนครับแล้วเป็นไงครับนี่ฮะอิซาเบลบอกใช้ไม้กวาดไปก่อนแล้วกันแล้วบินกลับขึ้นมาได97-36ครับตรงนี้ยัง3สต็อกเท่ากันครับนาทีแรกก็จะหมดไปแล้วครับด้านของแคสเจอรี่ครับถือว่าผิวเอาได้อยู่ครับแล้วมีเน็ตกุ๊กกุ๊กขึ้นมานิดหน่อยครับนี่ครับจับเบี่ยงไปครับฟูชิแลมโอ้ยหยุดเวลาครับแต่ด้านหลังมีอีก1ดอกอินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ตครับเริ่มกุกกุกให้เห็นครับนี่อิซาเบลเอาหัวหอมตีโอ้โหแล้วนี่ครับใหญ่กว่าครับหัวหอมเจอหมัดยักษ์โอ้โหแล้วคอมโบชุดนี้ได้มาเลยแล้วเสียอัลติเมทไปเอาแล้วโทรศัพท์เข้าเฉยเลยเดี๋ยวขอรับโทรศัพท์ก่อนมาต่อรู้สึกเน็ตมันจะกุ๊กกุ๊กครับรอบนี้แต่ดูสูสีเหมือนกันครับระหว่างซื้อชิ้นแรมกับแคสเจอรี่ครับ 93%-111% และโดนไหมครับคุณแม่ลอยขึ้นฟ้าไปครับอิซาเบลของเราพยายามจะควักอาวุธออกมาครับเต็มๆไปหมดทั้งหอมใหญ่ทั้งล่มทั้งไม้กวาดมีไหด้วยจรวดโอ้โดนจรวดติ้มปูดขึ้นไปแต่ยังอยู่ได้ครับทางด้านของแคสเจอรี่ครับเนี่ยจะเมทบอลอยู่ข้างบนครับ
ลูกสมาร์ทบอลลอยไปลอยมาซื้อชี้แลมบอกขอจังหวะนี้แล้วได้มาด้วยครับขึ้นมาแล้วกดใช้เลยป่ะโดนเหยียบหูยสมาร์ทบอลหายไปเลยครับแล้วแล้วโดนเวียงเอาโดนเวียงติดจอไปเลยครับแล้วสมาร์ทบอลอยู่กับทางด้านของซูชิแลมเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้จะใช้เลยหรือเปล่าครับหาจังหวะหาเหลี่ยมแล้วกดใช้แบบนี้เรียบร้อยไปเลยหรือเปล่าโอ้ยังครับ 50% อยู่ครับหรือว่าจะไปเลยครับแต่ตอนนี้อิซาเบลอยู่2สต็อกกับ 115% กระเป๋าโดเรมอนใช่ไหมโอ้โหจรวดโอ้โหเฮ้ยมีโอ้โหเอาล่มตีว่ะเอาล่มตีไปเลยว่ะอิซาเบลครับยังอยู่ครับแสบจริงๆครับอิซาเบลครับเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยอยากเจอแล้วอิซาเบลเนี่ยเจอแล้วแบบหุดหงิดรอบต่อไปครับลีโอกัมจะขึ้นมาเจอกับอิซาเบลครับยังลิตเติ้ลแม็กอยู่หรือเปล่าลง5ทุ่มนะครับสำหรับใครที่รอต่อคิวอยู่ก็กะเวลากันนิดนึงลง5ทุ่มนะครับ5ทุ่มโดนไปเต็มๆทันเดอร์นี่เป็นไงโยกาบอกกลับมาเล่นตัวนี้ครับคุ้นกว่าเยอะนี่เต็มหน้าไปโอ้โหเป็นไงทั้งไฟทั้งสายฟ้าเต็มไปหมดครับใช่ๆไม่กับคนในห้องนี้แบบหลายแบบเห็นแมปสีพื้นด้านหลังวันนี้เราคิดถึงเกมบอยเลยนะเกมบอยสมัยก่อนเนี่ยนี่มันเกมอะไรเคอร์บี้เหรอแมปเคอร์บี้เหรอแอร์วินครับแอร์วินอุ้ยตกปลา แสบจริงๆเลยอิซาเบลเนี่ยดูดิโอ้อิซาเบลมันร้ายอ่ะเอาสิยิงหนักติ๊กใส่นี่หัวหอมยัดตุดปึ๊บเกาะขอบไปทีไม่ได้ครับนี่ไงหนังติ๊กรัวๆไปดิวิ่งไปโดนดาบแต่ทางด้านของลีโอกัมเหลือ2สต๊อกครับเอาเฮ้ยเอาแม่งเอาคืนเฉยเลยแม่งสะท้อนเดาเมจได้ด้วยสเปลมันร้ายว่ะมันดูดท่าเขาแล้วปล่อยคืนเฉยเลยแสบจริงๆอิสเปลเอาหล่นกลับมาได้ครับมีสมาร์ทบอลด้านบนโยกรรมมาใช้พยายามจะใช้แอร์วินเก็บสมาร์ทบอลนะครับแต่นี่ซื้อชี้แลมบอกขอก่อนนี่ไงสเปลบอกขอก่อนกดจังหวะนี้เรียบร้อยจ้าทางบ้านให้อยู่หนึ่งหลังสมาร์ทไปเลยครับโอ้โหร้ายเหลือเกินโอ้โหยังไงเอาถังน้ำผึ้งวิ่งโยนใส่แมปเคอร์บี้ครับภาคแรกสุดใช่ไหมเคอร์บี้นี่ไงซูชิแลมมันร้ายเหลือเกินจะดูดท่าเขาดูดิจะขโมยท่าเขาเฉยเลยครับ2-1แล้วตอนนี้
มีกุกกุกนิดนึงตกปลาตกปลาโดนนะโอ้ยแล้วเวียงใส่จรวดอ่ะโอ้โหเอาโดนเหยียบแล้วอีกดอกหนึ่งน่าจะไปเลยหรือเปล่าลิโอกัมลิโอกัมยังไงยังไงยังไงบอกไม่ได้อู้หูเจอปุ๊รอบที่แล้วสแมชโดยใช้ล่มรอบนี้สแมชโดยใช้ปุ๊แสบเหลือเกินเจ้าตัวนี้อ่ะมีเวลา10นาทีเอาเป็นว่าเดี๋ยววนมารอบผมรอบหน้าก็คือจบนะก็คือจบสตรีมพอดีนะครับถ้าผมไม่ถ้าผมเฮ้ยเราต้องชนะดิเราจะถ้าพูดอย่างนั้นหมายถึงแพ้ดีกว่า เนี่ยถ้าเกิดผมขึ้นเวทีรอบนี้ใช่ไหมแล้วก็พอแพ้ไปก็ทุกคนเล่นครบมารอบผมอีกทีก็จบสตรีมพอดีนะจะได้เล่นกันทุกคนเพราะว่าคุณแพ้เริ่มมายกันเนี่ยซึ้งๆๆเนี่ยมันไส้อะช้าตั้งนานดูท่าโดนย้อนเฉยเลยเออตลกมากเลยช็อตนั้นแหละเจ้าหญิงพีทว่ะโซเปลี่ยนมาเล่นเจ้าหญิงพีทว่ะนี่ไงหัวหอมเหมือนกันนี่มันแก๊งหัวหอมเอ้ยไม่ใช่หัวหอมหัวใช้เท้า เบ็ดตกปลาที่มันอันตรายเหลือเกินนี่ครับเจ้าหญิงพีทนี่ผักผักผักนี่หัวใช้เท้ามีเหมือนกันมีเหมือนกันหัวใช้เท้านี่เจอหายโอ้ยจรวดไปเลยครับเรียบร้อยโอเคครับโยกรรมเฮ้ยอิซาเบลหยิบหัวหอมมาเอาแล้วหัวใช้เท้าไม่ใช่หัวหอมเอาแล้วโดนผักอุ้ยผักตกขอบเวทีเอาแล้วเอาเจ้าหญิงพีทโยนหัวใช้เท้าไปอิซาเบลหยิบเข้าปากเฉยเลยอ่ะอะไรวะตลกอ่ะเจ้าหญิงพีทเฟี้ยงหัวใช้เท้าไปอิซาเบลหยิบเข้าปากมันตลกอย่างว่าตัวอิซาเบลเนี่ยเพิ่งเคยสังเกตโอ้นั่นไงจรวดตกหัวใช้เท้ามาก่อนจะเลยเจ็ดสิบสองต่อ44ครับสูสีสูสีอยู่2นาที25วินาทีคือไม่มีแรงพากันตอนนี้เหนื่อยสึกแข่งหัวใช้เท้าไม่ไงเดี๋ยวพุไปดิเอ้าหัวใช้เท้ามาแล้วนี่กินเอาเอาคืนเจอจรวดอีกหัวใช้เท้าของใครกันแน่วะเนี่ยโอ้โหจรวดนี่นักติ๊กไม่โดนอุ้ยก็หยิบพีทได้ไปคลอง
นี่ไงเรียบร้อยเจ้าหญิงทิศจับนอนซะเลยเก็บลูกท้อก่อนอ้าวแล้วหล่นด้วยเก็บลูกท้อเก็บท้อโอ้โหฮิลลิ่งฮิลลิ่งฮิลลิ่งนี่ครับรัวครับดูที่แรมบอกมีสังกติกยิงรัวๆตกปลาตกปัวใช้เท้าได้ด้วยนั่นแหละดิตกปัวใช้เท้าได้เฉยเลยโอ้โหจรวดฝังเอาไว้นี่ครับต้องคอยระวังครับนั่นไงโดยหนึ่งดอกวิววิร้อยสามอ๋อแต่อิซาเบลเหลือสต็อกเดียวเท่านั้นนี่อ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหวิเจอตูดเอายังอยู่โอ้โหอิซาเบลยิงเจ้าหญิงพีทถือหัวใช้เท้าอิซาเบลยิงเอาหนังกระติกยิงหัวเท้าจากมือเลยอ่ะเนี่ยดูดิหนังกระติกมันแหลกอย่างวะอ้าวพักสิบวินาทีสุดท้ายครับจะไปจะอยู่อ้าวเรียบร้อยกลายเป็นซัสเซนเดซะอย่างนั้นครับโอ้รอดตายไปครับซูชิแรมดูครับความหัวหมอของซูชิแรมครับจะยังไงครับรอบนี้ยังไงเรียบร้อย อีกพีกระโปรงใหญ่เออมันดีกว่าคุณดิไปครับซูชิแรมครับไปครับเอ้าแล้วแล้วต้องมาเจอโซโอมาเดี๋ยวเอางี้เป็นรอบแคสเจอรี่นี่จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับแคสเจอรี่จะเป็นรอบสุดท้ายมาโดนขโมยมีขโมยหัวหอมหัวยี่เท้ากันด้วยโอ้มาโอ้โอ้เย่เจ้าหญิงใจเย็นจ้ะนี่เมียจ๋าเมียจ๋าเมียจ๋าอุ้ยอุ้ยเอาขึ้นไปโอเคขึ้นมาโอเคเฮ้ยหญิงพีทอย่าคิดว่าเป็นเมียแล้วจะยอมนะโอ้ยเย้เฮ้ยเฮ้ยไปโอ้เย่โอ้ยตูดตูดยิงตูด
โอ้ยใจเย็นโอ้ยโอ้ยโดนโอ้เย่โอ้โอ้โดนสแมชแน่นอนตื่นมาริโอมาริโอตื่นโอ้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 เย่โอ้เคาน์เตอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่แม่นว่ะพอดีอะสิวากรสิวากรนี่มาเฟียบอยป่ะโคตรตั้งใจเลยอะแม่งไม่แม่นว่ะโห้ยพีฮิบิกิป่ะทักไอ้ศิวกรแต่พีฮิบิกิใช่พีฮิบิกิเอ้ายังไงอ่ะจะปิดสตรีมแล้วดิทันหรือเปล่าให้ตาหนึ่งแล้วกันโอ้ยเมื่อกี้แบบโอ้ยไปฝึกคอมโบเยอะๆคอมโบต่อเนื่องไม่ค่อยได้แล้วก็ชอบตกเวทีง่ายๆ Diamond Cat เนี่ยไม่ชูกับไทกิไทกิเขาล้างแค้นห้องมันแตกเขาแล้วอะยังไงปิดเลยแล้วกันนะห้องมันแตกพอดียังไงต้องขออภัยด้วยคนที่รอแล้วไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันรอบหน้าแล้วกันนะครับยังไงก็ไปฝึกกันมาเดี๋ยวเขามีจัดทัวร์นาเมนต์แข่งกันอยู่ใช่ไหมกับแจกเกินเกียนใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมวันพรุ่งนี้เขาจะมีแข่งกันที่พันทิพย์ใช่ไหมใครที่ลงสมัครก็ขอให้ชนะแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเหนื่อยมากเลยช่วงนี้เหนื่อยยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับฝันดีราตรีสวัสดีทุกคนด้วยตอนนี้ก็สแมชบอสกันสนุกดีขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนุกด้วยกันนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปนะฮะเหนื่อยเครียดไปละ